รุปข่าวรอบวันประจำวันที่7มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลแถลงภายหลังการประชุมร่วมกับ8พรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าหัวหน้าพรรค8พรรคเห็นตรงกันว่าน่ายินดีที่กกต.จะรีบทำงานรับรองส.ส.ให้ได้เร็วที่สุด 95% ถ้าเป็นไปอย่างประธานกกต.ให้สัมภาษณ์ไว้หรือแม้แต่สื่อที่เคยทำลายขึ้นมาว่าวันที่13กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นจะมีกระบวนการต่อมาส.ส.รายงานตัวเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาและเลือกนายกและมีการถวายสัตย์ต่อไปนั้นจึงเห็นตรงกันว่าน่าจะเลื่อนเข้ามาเร็วมากขึ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยหัวหน้าพรรคทุกคนต้องเตรียมพร้อมจัดเตรียมนโยบายแถลงต่อรัฐสภาในอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องขอให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีถือหุ้นสื่อโดยยืนยันว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณารับคำร้องไว้ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่เท่านั้นกกต.ยังไม่ได้พิจารณาว่ากรณีมีมูลตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนหรือไม่แต่อย่างใดนายเอกนิตินิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนกรณีมีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสรรพสามิตรายหนึ่งโทรศัพท์มาขอเจรจาไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เคารพต่อกฎหมายโดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแบ่งเป็น2 ส่วนได้แก่ผู้โทรศัพท์มาขอเจรจาเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตจริงหรือไม่และตรวจสอบว่าน้ำมันจำนวนดังกล่าวเป็นน้ำมันเถื่อนหรือน้ำมันที่ขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่หากพบว่ามีมูลความผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น